ไปต่อกันที่การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่37หรือว่านครศรีธรรมราชเกมนะคะเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะมีนักสอยคิวสาววัย16ปีที่เกือบจะโค่นทีมชายในรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จไปทำความรู้จักกับเธอมากขึ้นนะคะกับรายงานของคุณชัชวาลกมลไมตรีจิตค่ะเมื่อดูจากรูปร่างอันบอบบางคงไม่มีใครเชื่อว่านัชชารัตน์วงหฤทัยจะหาญกล้าท้าดวลนักสอยคิวหนุ่มในการแข่งขันสนุกเกอร์ประเภททีมแต่เธอซึ่งเป็นตัวแทนเขตหนึ่งก็พิสูจน์ด้วยผลงานบนโต๊ะสักการะปราบทีมชายล้วนลงได้อย่างงดงามโดยในรอบ8ทีมชนะเขต7สมุทรสาคร4-1เฟรมรอบรองชนะเลิศชนะเขต10กรุงเทพ4-2เฟรมแต่น่าเสียดายที่รอบชิงชนะเลิศแพ้เขต2จันทบุรี2-4เฟรมแต่น้องมิ้งบอกว่าการคว้าเหรียญเงินซึ่งเป็นเหรียญแรกในกีฬานักเรียนนักศึกษาถือเป็นความสำเร็จเกินคาดแล้วส่วนคู่แข่งเองยังยอมรับในฝีมือของเธอพูดถึงรูปการรูปอะไรก็โอเคนะครับได้ข่าวมาน้องเขาก็ไปแข่งที่ต่างประเทศแล้วก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทำเซนตูรี่ได้แล้วก็เบรกสูงๆนะแล้วก็แข่งครั้งแรกเขาก็ได้รองแชมป์พูดถึงว่าเขาเก่งมากก่อนมาแข่งนครศรีธรรมราชเกมเธอคว้าตำแหน่งรองแชมป์เยาวชนโลกประเภทบุคคลหญิงที่โรมาเนียโดยทำเซนจูรี่เบรกสูงสุดที่124แต้มเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและฉายามิงสิทธิ์บิ๊กซึ่งได้มาจากการเป็นลูกศิษย์ของบิ๊กสระบุรีหรืออัตสิทธิ์มหิทธินักสอยคิวชั้นนำของไทยตั้งแต่เริ่มหัดเล่นเมื่ออายุ10ขวบก็ไม่แปลกใจที่เธอจะมีลูกล่อลูกชนมากพอที่จะสู้กับผู้ชายได้โดยไม่เป็นรองคือแม่หนูทำงานกับครอบครัวพี่บิ๊กประมาณ20กว่าปีแล้วตอนแรกคือหนูก็อยู่ที่ใต้ค่ะพ่อเป็นคนใต้แล้วทีนี้พ่อก็เรียกกลับไปตอนป.3แล้วเริ่มซ้อมประมาณป.4มิ้งสิทธิ์บิ๊กบอกว่านอกจากต๋องสิทธิ์ชอยและบิ๊กสระบุรีแล้วรอนนี่โอซูลิแวนยอดนักสอยคิวชาวอังกฤษคือไอดอลที่เธอยึดเป็นแบบอย่างในการเล่นซึ่งหากเธอมีโอกาสได้เจอกับเดอะร็อกเก็ตอดีตมือหนึ่งของโลกเธอก็อยากซึมซับเทคนิคชั้นสูงมาใช้พัฒนาฝีมือตัวเองเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยสร้างชื่อในวงการสอยคิวโลกอยากเป็นตัวแทนประเทศไทยอีกเพราะว่าอยากทำให้ตัวเองแบบเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับใช้ชาติด้วยอยากเจอรอนนี่ค่ะเพราะว่าเราจะได้ดูการคิดการเล่นของเขาเราจะได้จำมาแล้วก็มาสอบชัชวาลกมลไมตรีจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน